วัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็หลังจากที่กระบวนการทำเวเฟอร์เสร็จเรียบร้อยมีการเทสด้วยแมนนวลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขั้นต่อไปคือการวัดยิวหรือการวัดแบบ 100% ของเวเฟอร์ที่เราจะทำการวัดว่าหลังจากกระบวนการเราสร้างมันเนี่ยคุณสมบัติทางไฟฟ้ามันเนี่ยยิวเราได้เท่าไหร่สมมติว่ายิวได้98 90แสดงว่ากระบวนการหรือการแฟบริเคชันเนี่ยมีมาสามารถทำได้ดีนะครับลักษณะของไอ้ตัววัดของเราเนี่ยก็คือเราจะวัดแบบออโตเมติกก็คือเราเซตเสร็จปั๊บเนี่ยเครื่องจะรันโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้คนใช่ไหมครับหลังจากที่เราวัดเสร็จเนี่ยค่าของมันเนี่ยก็อันนี้คืออย่างในรูปเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบ pressure sensor นะครับในถึงแผ่นเวเฟอร์เนี่ยมีอยู่ประมาณ 22,000 ตัว 22,000 ตัวจะใช้คนวัดคงแบบเป็นเดือนใช่ไหมครับ Wafer แต่ใช้เครื่องแบบนี้จะใช้เวลาประมาณ1วันในการวัดเสร็จนะครับลักษณะของการวัดเนี่ยก็จะวัดค่า R ก็คือมันก็คือเมนถ้ามีอะไรมากดทับมันเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไมโครโฟนแต่ว่ามันเป็นการวัดแบบ pressure sensor ซึ่งใช้แรงในการดันในการวัดนะครับหลังจากที่เราวัดเสร็จเนี่ยมันก็จะมีค่าขึ้นออกมาบนเวเฟอร์แมปบอกว่าไอ้ตัวเวเฟอร์เนี้ยมีเกรด A เกรด B เสียเท่าไหร่ใช่ไหมครับหลังจากที่เราได้แมปตัวนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะส่งให้กับโรงงานเรียกว่าโรงงานยากตัดว่าเขาจะตัดในส่วนที่เป็นของดีของที่ไม่ดีเขาก็จะตัดเขาจะไม่หยิบมาใช้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของกระบวนการแบบส่วนที่ไม่ต้องการออกสมมติเรามีรถเคลือบโลหะในนี้ก็คือมี 22,000 สายไฟเชื่อม2จุดเข้ามาดูได้เคลือบเครื่องแผ่นใช่ไหมก็คือขนาดไดซ์ไซส์ก็คือ1มิลลิเมตรส่วนที่ไม่ใช่สายไฟของทั้งหมดนึกสำหรับตัวเมชเชอร์ระหว่าง 3D Printing เหมือน PCB เลยเหมือนกัน PCB ตัวนี้ 3D Printing เนี่ยครับก็คือว่านี่คือขนาดของมันก็คือ1มิลลิเมตรคูณ1มิลลิเมตรส่วนย่านการใช้งานของมันเนี่ยมีหลายย่านมีตั้งแต่ติดลบจนถึง50บาร์ก็คือถ้า50บาร์เนี่ยเขาจะใช้ในอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์คือใส่ก็คือวัดในความดันที่สูงมากกระบวนการเวเฟอร์แฟบทั้งหมดเนี่ยเป็นสถานการณ์ก็จะเห็นว่ามันวัดได้เร็วมากอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยถ้าใช้คนวัดคงช้าเลยแต่เนี่ยคือใน1แบตในการสร้างหรือการผลิตเนี่ยจะมีทั้งหมด25แผ่น25แผ่นคูณทำให้เล็ก 20,000 ตัวก็ประมาณใช้วิธีการซับแพ็คเพราะว่าเป็นของใหญ่ยังเป็นล้านสุดท้ายถ้าเรากัดไว้เรื่อยมันจะหมดฉะนั้นจะมีจุดนึงที่มันเล็กตามที่เราต้องการแต่การเพิ่มเข้าไปเนี่ยความสามารถในการเขียนเราพัฒนามาจากโปรดักต์โปรเซสของดาร์ดี้ที่เขาเอาไปใช้ในการวัดในหลอดเลือดหัวใจเพื่อจะดูว่าในหลอดเลือดหัวใจมีการติดกันไหมถ้าติดกันเขาถึงทำบอลไอตัวเซนเซอร์เนี่ยมันจะถูกสอดเข้าไปในเส้นเลือดของคุณเพื่อจะเช็คว่าตำแหน่งไหนมีการอุดตันนะครับคือมันขนาดเล็กมากอันนี้มีการนำไปใช้สิครับคือตัวเนี้ยถ้านำไปใช้เนี่ยเราเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมเช่นในท่อแล้วก็ในฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยในฟาร์มเขาก็จะวัดพวกความดันในท่อน้ำอะไรพวกนี้ความดันในระบบทั่วไปอ่ะก็แต่ตอนเนี้ยก็คืออยู่ในช่วงการพัฒนาซึ่งพัฒนาเนี้ยคือเสร็จมานานแล้วค่ะแต่การเอามีผู้ประกอบการสามารถเอาไปใช้ต่อคือสามารถที่จะมาจ้างเราผลิตแล้วก็เอาไปทำเพื่อแอปพลิเคชันได้หมดเพราะไอ้ตัวนี้เป็นตัวเซนเซอร์เราเองเราบริษัทเห็นไหมครับตรงนั้นเขาจะบอกว่าเข้าไปในเส้นเลือดอย่างไรอะไรอย่างคือถ้าเราใช้ในประโยชน์ใช้ในเรื่องเหมาะสำหรับพวก CDE หรือเรื่องความดันในโรงงานต่างๆเพราะว่าจะเป็นในที่นี้ก็คือว่าเราได้จบมาว่าทำอย่างไรที่จะสามารถนำเซนเซอร์ไปต่อยอดหรือสร้างมูลค่าให้กับทางการเกษตรเราก็เลยพัฒนาตัวหัววัดน้ำปุ๋ยหรือผักในการเกษตรเพื่ออะไรเพื่อทำให้เกิดมูลค่าอย่างไรใช่ไหมครับในปัจจุบันนี้เราพบว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกหรือการปลูกผักโดยทั่วไปเนี่ยจะเน้นในเรื่องของปริมาณคราวนี้การเน้นในเรื่องของปริมาณจริงอยู่ครับก็คือเราสามารถปลูกได้ปริมาณเท่าไหร่ก็ขายไปครับแต่ตัวเซ็นเซอร์นี้ครับสามารถเพิ่มปริมาณน้ำหนักได้อย่างมีคุณภาพมีคุณภาพอย่างไร1สามารถทำให้ผักหรือผลผลิตเนี่ยเติบโตได้เร็วขึ้น
2สามารถทำให้ผักหรือผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพต่อกลุ่มตลาดบางประเภทเช่นกลุ่มตลาดที่รักสุขภาพเป็นต้นคราวนี้งานของเราเนี่ยที่พัฒนาอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ Nitrate Sensor Nitrate Sensor ก็คือว่าเป็นเซนเซอร์ที่ใช้วัดค่าไนเตรตในผักครับซึ่งเราทำออกมาทั้ง2แบบเลยแบบแรกก็คือจะเป็นแบบแฮนด์ฮิลครับก็คือว่าเราเนี่ยครับพัฒนาโดยการสร้างเลเยอร์บนผิวของเซนเซอร์ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะพอเราอันนี้คือตัวอย่างนะครับพอเราทำสารเคมีเสร็จเนี่ยครับเราจะหยดไปในบนเซนเซอร์ตัวนี้แล้วเมื่อได้เซนเซอร์มาเนี่ยครับเราจะไปทำการ QC พอ QC เสร็จเนี่ยเราจะมาประกอบเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ลักษณะแบบนี้ครับเป็นไนเตรตแฮนด์ฮิลซึ่งวิธีใช้ก็ไม่ยากครับก็คือเราทำการคาลิเบต2จุดแล้วก็หลังจากคาลิเบตเสร็จเนี่ยครับเราก็จะเอาน้ำผักหรือน้ำปุ๋ยเนี่ยมาวัดเลยแล้วค่าที่ออกมาเนี่ยจะเป็นความเข้มข้นระดับ ppm ให้กับเกษตรกรหรือเซอร์เนี่ยได้ทราบเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับเราก็ตรงนี้เลยครับก็คือเป็นต้นแบบของตัวไนเตรตแฮนด์ฮิลเลยครับแล้วส่วนตรงนี้ที่ทุกท่านเห็นนะครับนอกจากเราจะเป็นทำลักษณะของแฮนด์ฮิลแล้วเนี่ยเราทำลักษณะของตัวออโต้ด้วยออโต้ยังไงก็คือว่าบางที่เนี่ยครับก็คือเขาไม่สะดวกในการที่จะไปวัดหน้าฟาร์มเองใช่ไหมครับเราก็มีเครื่องเนี่ยครับเครื่องแบบนี้เลยครับสามารถฝีตัวอย่างเข้าไปก็คือว่าเราจะมีการคาลิเบต3จุดแล้วก็สีตัวอย่างเข้าไปทำให้เกษตรกรเนี่ยครับสามารถดูความเข้มข้นของน้ำปุ๋ยหรือผักที่เราวัดได้ซึ่งข้อมูลหลังนี้นะครับจะสามารถออกมาในรูปแบบของไอโอทีมีค่าให้ดูที่หน้าจอได้เลยอันนี้จะเป็นเรื่องของเราในส่วนของ chemical sensor ซึ่งเราไม่ได้มีแค่ไนเตรตอย่างเดียวนะครับเรามีทั้งแอมโมเนียมแล้วก็มีวัดโลหะด้วยในแอมโมเนียมเนี่ยครับเราสามารถนำไปใช้วัดบ่อปลาได้เช่นบ่อปลากระทงหรือบ่อปลาใดๆที่ต้องการตรวจสอบค่าแอมโมเนียมในน้ำนะครับเพราะว่าแอมโมเนียมมันมีผลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในน้ำหรือโลหะต่างๆที่เราสามารถไปประยุกต์ใช้อย่างเช่นอุตสาหกรรมที่มีการบำบัดสิ่งปนเปื้อนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็วัดโลหะหนักในน้ำได้ตรงนี้เราก็สามารถทำได้ครับซึ่งในที่นี้ครับเราไม่ได้ทำแค่กลุ่มเดียวหรือทีมเดียวเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานของเราที่ต้องการที่จะมาร่วมงานกับเราซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรามีความคาดหวังว่าเราอยากจะพัฒนาตัวโพแทสเซียมแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมเพิ่มด้วยเพื่อให้ครบองค์ประกอบของการปลูกผักไฮโดรโปนิกเลยเพราะว่ามันสามารถนำไปใช้ในเรื่องของการเกษตรได้อย่างดีเยี่ยมเลยใช่ครับแล้วนอกจากตัวเคมีคอลเซนเซอร์แล้วเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับพวกไบโอเซนเซอร์ด้วยครับไบโอเซนเซอร์ปัจจุบันเนี่ยที่เราทำอยู่ตัดตามแนบเป็นต้นแบบนะครับก็เกี่ยวกับการวัดปริมาณของ DNAหรือการวัดปริมาณของสารพันธุกรรมนะครับในรูปแบบของชิปเลยอันนี้เป็นเซนเซอร์ที่ใช้วัดดีเอ็นเอหมายความว่าเมื่อเราต้องการทราบว่ามีความเข้มข้นของดีเอ็นเอเท่าไหร่เนี่ยก็หยดสารเหล่านี้ครับลงไปในตัวโมดูลชนิดนี้ครับแล้วก็มันจะมีเราสามารถวัดค่าความหนักสารออกมาในรูปแบบของไฟฟ้าใช่ครับแล้วก็เราเอาไปประยุกต์หรือแปลเป็นสมการเพื่อดูว่าความตักสารที่วัดได้เนี่ยมีความเข้มข้นของ DNA เท่าไหร่และนอกจากนี้ครับในส่วนของไบโอเซนเซอร์เนี่ยครับเราพยายามที่จะพัฒนาส่วนตรงนี้ครับเป็นในส่วนของ pH capsule pH capsule คืออะไรใช่ไหมครับ pH capsule ก็คือแคปซูลที่ใช้สำหรับวัดความผิดปกติหรืออะไรสักอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารของเราคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทำไมถึงเป็น pH capsule ใช่ไหมครับก็คือว่าปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีในเรื่องของ effect มีเซนเซอร์ที่วัดเกี่ยวกับเรื่องความยั่งใช่ไหมครับเรามีอุปกรณ์หรือเซนเซอร์อะไรหลายอย่างมากเลยเราต้องการนำเซนเซอร์ที่มีประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยมาบรรจุไว้ในแคปซูลแล้วก็ติดกล้องลงไปเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารถามว่ามันช่วยในเรื่องของอะไรใช่ไหมครับก็ดูความผิดปกติเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแทนที่ปกติเนี้ยทุกวันนี้มันก็มีการรักษาในการสวนใช่ไหมครับไม่สวนสองกล้องครับก็จะไม่สวนใช่ครับก็คือมีการสองกล้องทางทวารหนักหรือไม่นั่นก็สองกล้องทางเข้าไปทางปากใช่ไหมครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้อาจเกิดความเจ็บปวดหรือทำให้เกิดความทรมานกับผู้ป่วยได้
ความซับซ้อนในการรักษาใช่ไหมครับคราวนี้ด้วยเหตุผลเหล่านั้นนะเราก็เลยอยากจะพัฒนาเซ็นเซอร์ของเราที่มีอยู่นะให้เกิดประโยชน์มาใช้เทสทางด้านของตัวทางการแพทย์ก็คือว่าเรามีคอนเซ็ปต์ว่าเราอยากจะเกินเซ็นเซอร์ตัวนี้ลงไปพอเกินไปเสร็จปุ๊บเราอยากจะให้เขาเนี่ยทำการตรวจวัดหรือทำการบอกค่าบางอย่างหรือส่งข้อมูลบางอย่างที่มีประโยชน์ต่อทางการแพทย์นะครับให้กับคุณหมอพิจารณาใช่ครับก็คืออันนี้จะเป็นส่วนของด้านไมโครเซนเซอร์แล้วก็หวังว่าแบบเราอยากจะคาดหวังว่าอยากให้พี่สื่อมวลชนนะครับเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับในการแบบชักชวนเอกชนหรือชักชวนผู้สนใจนะครับมาพัฒนาร่วมกันใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเซนเซอร์ของเราในเรื่องของการต่อยอดที่เป็นโปรดักต์ใช่ครับไอ้นี่มันคือมีการใช้งานจริงแล้วยังตอนนี้มีการใช้งานจริงครับก็คือว่าเรามีการนำตัวในเตะแฮนด์เฮลเนี่ยไปใช้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ร่วมวิจัยใช่ครับก็คือให้เขาใช้หน้าฟาร์มเลยแล้วมันสามารถที่จะแฮนด์เฮลหนึ่งอันสามารถที่จะตรวจทั้งในเตะทั้งสารอื่นได้ไหมหรือมันจะต้องแยกแบบนี้เบื้องต้นหนึ่งตัวต่อหนึ่งอันครับก็คือในอุดมคติของเราเนี่ยเราอยากจะพัฒนาเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งอ่ะให้สามารถวัดได้หมดใช่ใช่แต่จริงๆอ่ะณปัจจุบันตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ถึงตรงนั้นตอนเนี้ยเราแค่แบบหนึ่งเซ็นเซอร์เนี่ยต่อหนึ่งตัวใช่ครับแต่คราวเนี้ยด้วยความที่ว่าเรามีความพร้อมในการพัฒนาตรงส่วนนี้มากใช่ไหมครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีผู้สนใจอยากจะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมเนี่ยเราก็มีพวกเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยซัพพอร์ตหมดเลยแล้วก็มาพัฒนาร่วมกันเลยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเบื้องต้นผมคาดว่าอาจจะมีเซ็นเซอร์ทั้งในไนเตรตโพแทสเซียมแคลเซียมโซเดียมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วคิดว่าด้วยการพัฒนามาถึงขั้นนั้นนะผมคิดว่าต่อไปเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาแต่ว่า1เซ็นเซอร์เนี่ยสามารถวัดได้เลยครับใช่ครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้ลองชมข้างในนะครับด้วยความที่ว่าเราทำในเรื่องของการเกษตรใช่ไหมครับเราก็จะมีผักโปะด้วยแล้วก็มีการวัดน้ำปุ๋ยด้วยครับก็คือถ้าท่านเห็นข้างในนะครับจะเป็นตัวผักที่เราปลูกกันจริงเลยครับทำกันจริงแล้วก็วัดกันจริงเลยเพื่อดูว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับเราจะพบว่าทำได้เลยนะครับการที่เราปลูกผักเองนะครับแล้วก็มีการควบคุมอันนี้ปลูกด้วยอะไรอันนี้ปลูกด้วยอะไรครับผักจะปลูกเป็นแค่ไฮโดรโปนิกแต่เราจะคอนโทรลปุ๋ยโดยใช้เซนเซอร์ในท้องตลาดมากมากครับมันจะไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้นนะอันนี้ก็คือเราจะปลูกเองเลยครับแล้วก็ผมก็จะเอาพวกผักเนี่ยครับมาปั่นหรือว่าเอาน้ำปุ๋ยเนี่ยครับมาวัดสารละลายหรือว่าสารเคมีที่มันอยู่ในผักใช่ครับบางทีเราอยากได้ผักกรอบบางทีเราอยากได้ผักที่หวานบางทีเราอยากได้ผักที่ไม่มีสารตกค้างเราก็สามารถใช้เซ็นเซอร์เนี่ยครับหวานได้ที่เราสามารถส่งพวกแง่ส่งออกอย่างมีมูลค่าเพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วเวลาเราส่งเนี่ยต้องตรวจจริงๆต้องมีการตรวจครับยิ่งส่งออกต่างประเทศเขาจะมีตรวจหมดเลยครับเขาจะมีตรวจแร่ธาตุบางอย่างเลยว่าแบบว่าสารตัวนี้ต้องไม่เกินเท่าไหร่ตัวนี้ต้องไม่เกินเท่าไหร่เป็นของผักผสมทำให้ผักอย่างเช่นเคียวเนี่ยครับขายขีดละ80อย่างเงี้ยสมมตินะครับขายขีดละ80ถ้าสมมติเราควบคุมโดยใช้เซ็นเซอร์อย่างเงี้ยจาก80อาจจะเป็น100อัพทำให้ผู้สนใจเอกชนเนี่ยจะกรอบจะไม่เหมือนกับกรอบจริงใช่ใช่สะอาดใช่ใช่ออร์แกนิกเบื้องต้นเนี่ยที่เราพัฒนาอยู่เป็นไนเตรตนะครับแต่ว่าเราเอาเซ็นเซอร์ที่มีฐานทางการผ่าทั่วไปเอามาลองเทียบด้วยอย่างเช่นพวกหัวที่มีหัววัดแคลเซียมโพแทสเซียมโซเดียมนะครับเราวัดหมดเลยเพียงแต่ว่าหัวเหล่านั้นอาจจะยังไม่ใช่หัวที่เราพัฒนาเป็นหัวอื่นที่เราใช้ในการประกอบใช่ครับครับจะเป็นตัวโรบอทในการผลิตไนเตรตเซ็นเซอร์ครับก็คือว่าจากปกติที่เราสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราสามารถผลิตได้วันสัปดาห์ละ20ตัวใช่ไหมครับจนตอนนี้ถ้าเราจะผลิตจริงๆอ่ะผลิตได้วันละหลายร้อยตัวเลยถึงสัปดาห์หนึ่งก็คือได้เป็นพันตัวเลยคราวนี้ในส่วนตัวนี้มันช่วยในเรื่องของอะไรอย่างแรกเลยครับก็คือตัวจำนวนในการผลิตอย่างที่สองเลยก็คือลดเกี่ยวกับเรื่องความเขาเรียกว่าอะไรช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ผลิตด้วยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทำให้การหยดหรือว่าการเตรียมเนี่ยมีมาตรฐานมากขึ้นใช่ครับเมื่อเราได้ตัวเซ็นเซอร์เหล่านี้เรียบร้อยเนี่ยครับเราก็จะไปทำการคิวซีแล้วก็ผลิตในขั้นตอนต่อไปที่ทุกท่านเห็นเป็นตัวแฮนด์เฮลครับ
ก็คือว่าถ้าเอกชนภายนอกหรือผู้สนใจนะครับสมมติมีสารอื่นอย่างเช่นแคลเซียมโซเดียมหรือว่าพวกสารอื่นๆเนี่ยครับก็สามารถนำสารเนี่ยครับมาเตรียมไว้ในหลอดไวออลตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็แค่จดสารเตรียมไว้เท่านั้นเองก็คือว่าเราสามารถผลิตได้ทุกสารเลยแค่มาร่วมกันแล้วก็มาผลิตแบบหยดสารตรงนี้ได้เลยใช่ครับ